8ข้อนะครับ8ความถดถอยกับ9ข้อเสนอสู่รัฐสวัสดิการนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเอ๊ะ8ความถดถอยมันเกี่ยวยังไงทำไมจึง8พี่น้องคุ้นไหมครับว่าทำไมจึง8 8ปี8อะไรฮะพอยังครับพอแล้วนะ8ปีโอเคอันนี้ลองดูครับว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือไม่ว่าเกี่ยวกับ8ปีหรือไม่ลองดูนะครับ8ความถดถอยสถานการณ์สำคัญของบ้านเรานะครับเพื่อที่จะนำไปสู่ข้อเสนอ9ด้านรัฐสวัสดิการทั่วหน้าของเครือข่ายวีแฟร์นะครับข้อแรกครับความถดถอยสังคมไทยนะครับในเรื่องวิกฤตการณ์ความยากจนครับปี2564เรามีคนยากจน4,400,000คนพี่น้องครับคนเกือบจนอีก4,800,000รวมแล้วก็เกือบ9,000,000กว่านะครับตอนนี้เส้นความยากจนของประเทศเราเขาบอกว่าถ้าเรามีเส้นความยากจน 2,803 บาทนั่นถือว่าเป็นคนจนเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วยังไม่ 2,800 นะครับก็เป็น 2,763 บาทมาปี2564นี่คือเส้นความยากจนของประเทศเราปรับขึ้นมาเป็น 2,803 บาทหนี้สินครัวเรือนนะครับคิดเป็นสัดส่วนถ้าเทียบ GDP วันนี้เราจะมาเรียนรู้ GDP จากการเล่นเกมนะครับ Welfare Choice ซึ่งจะเป็นในช่วงหลังปาฐกถานะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับหนี้สินครัวเรือนเนี่ยเกือบ 90% ของ GDP GDP ประเทศผมคิดว่าประมาณสัก17 ล้านนะครับช่วงที่ผ่านมาพอดีอาจารย์นั่งด้านหน้าด้วยนะครับก็17 ล้านนะครับแล้วก็คนจนนะครับนี่รายงานทางวิชาการทางการเองนะครับว่าคนจน 50.28 เข้าไม่ถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ้าวแล้วเขาหายไปไหนคนจน 50% เลยนะฮะเข้าไม่ถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับความถดถอยข้อที่2เป็นเรื่องความเหลื่อมล้ำครับเราพบว่าครัวเรือนกลุ่มรายได้สูงเวลาเขาแบ่งประเทศนี้นะครับเป็นคนจนถึงคนรวยคนรวยที่สุด 10% นะครับมีทรัพย์สินของประเทศเรา 31% นี่คือภาพของความเหลื่อมล้ำต่ำสูงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเรานะครับเติมคำว่าต่ำสูงด้วยเพราะมันมีวัฒนธรรมอำนาจด้วยไม่เฉพาะเรื่องความเหลื่อมล้ำทางรายได้นะครับมูลค่าทรัพย์สินของประเทศของเศรษฐี40อันดับคิดเป็น 28% ของ GDP อันนี้ก็เป็นการสะท้อนความเหลื่อมล้ำพี่น้องครับคนที่มีที่ดินในประเทศเราพี่น้องนึกออกไหมครับว่าเขามีที่ดินมากที่สุดถึง 600,000 ไร่600,000 ไร่นี่เทียบกับจังหวัดอะไรครับทราบไหมครับ600,000กรุงเทพมี900,000ครับ600,000ไร่คือนครราชสีมาใหญ่กว่าครับ600,000ไร่อยู่ในปริมณฑลครับคือสมุทรปราการนั่นหมายความว่าครอบครัวเพียงครอบครัวเดียวมีที่ดินมากถึง600,000ไร่นะครับการเลื่อนระดับชั้นทางสังคมของประเทศเรานะครับอยู่อันดับ55การเลื่อนระดับชั้นก็คือการที่เราจะเปลี่ยนจากเราเป็นคนจนไปเป็นคนชั้นกลางคนชั้นกลางไปเป็นคนรวยนะครับเรามีอันดับอยู่ที่55นะครับซึ่งก็เป็นอันดับที่ไม่ดีนะครับวิกฤตการความเหลื่อมล้ำความยากจนความเปราะบางความเปราะบางนำมาสู่ประชากรกลุ่มเฉพาะนะครับบางคนนำเอาประชากรกลุ่มเฉพาะไปตีความแบบความสงสารจึงจะให้ในส่วนวีแฟร์เราไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับชัดเจนว่าสวัสดิการเป็นสิทธิ์เหมือนกับห้องที่เราบอกว่าสู่สิทธิ์สวัสดิการเสมอกันเพื่อสู่สังคมเท่าเทียมเสมอหน้านะครับเด็กและเยาวชนในประเทศเราครับลองดูข้อมูลนะครับ0-21ปีประมาณ3,000,000คนเทียบแล้วเหมือนกับ 20% ของเด็กทั้งหมดในประเทศเราอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยแค่ 2,500 บาทนี่คือสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะครับเป็นสถานการณ์ที่3ว่ามีความเปราะบาง
ลูกคนจนเข้าถึงมหาวิทยาลัยได้ประมาณ11คนใน100คนนะครับผู้สูงอายุ11ล้านคนได้เบี้ยยังชีพ600ถึง 1,000 คนพิการ2ล้านได้เบี้ยยังชีพ800ต่ำกว่าเส้นความยากจน3เท่านะครับแรงงานอิสระวันนี้เห็นไรเดอร์มาด้วยนะครับแรงงานอิสระแรงงานนอกระบบแพลตฟอร์มต่างๆเข้าไม่ถึงระบบประกันสังคมแรงงานอิสระเรามี20ล้านเข้าถึงระบบประกันสังคมแค่ครึ่งเดียวเข้าไม่ถึงอีก10ล้านคนนะครับผู้ว่างงานประเทศเรา 504,000 นะครับความถดถอยอันดับ4คือความไม่มั่นคงของประชาชนที่สะท้อนจากความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจเสรีภาพทางการเมืองและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับเราคงชัดเจนครับว่า8ปีของรัฐบาลที่ผ่านมานั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเสรีภาพทางการเมืองนะครับมีระบบอำนาจนิยมอุปถัมภ์รัฐราชการรวมศูนย์กวาดล้างจับกุมคนเห็นต่างคนเห็นต่างในที่นี้ไม่ได้เฉพาะที่หมายความว่าไปเรียกร้องเป็นกลุ่มราษฎรหรืออะไรต่างแม้แต่ประชาชนทั่วไปผมเองก็มีคดีฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินเนื่องจากไปชุมนุมเพื่อเรียกร้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมก็เช่นเดียวกันครับภายใต้บรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันถือเป็นความถดถอยนะครับของสังคมไทยนะครับความถดถอยอีกด้านหนึ่งครับมันเป็นไปได้ยังไงครับและเราปล่อยให้เป็ดประเทศนี้เป็นไปได้อย่างไรสวัสดิการของประชาชนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด67ล้านคนต่ำกว่าสวัสดิการของข้าราชการผมพูดตรงนี้ไว้ว่าพ่อแม่ผมก็เป็นข้าราชการนะครับผมไม่ได้ให้เกลียดข้าราชการแต่เราพูดถึงโครงสร้างระบบงบประมาณที่มันสวัสดิการประชาชนเนี่ยมีประมาณ4ล้าน6แสนก็ประมาณ4ล้าน5คิดเป็น14บาทหมายถึงเงิน100บาทเนี่ยมีอยู่14บาทที่เป็นสวัสดิการประชาชนแต่ปรากฏว่ามีสวัสดิการของข้าราชการ15บาทถ้ารวมเงินเดือนข้าราชการอีก25บาทงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเราของประเทศเราโครงสร้างเป็นทุกปีแบบนี้ครับ 40% เป็นเงินเดือนข้าราชการและเป็นสวัสดิการข้าราชการนะครับประเทศเราจะไปไหนได้ไหมครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบกลาโหมครับ200,000ล้านใน200,000ล้านนั้นมีงบอะไรอยู่ครับพี่น้องครับงบอะไร 30,000 ล้านถูกต้องครับเดี๋ยวมารับเสื้อเลยนะฮะโอเคอันนี้เหมือนหน้าม้าเนาะโอเคนะครับงบกลาโหมนะครับเกือบ 200,000 ล้านแต่เป็นงบบุคลากรกลาโหมเงินเดือนเนี่ย 100,000 ล้านครึ่งหนึ่งและในปีนี้นะครับงบกลาโหมโดยรวมเหมือนลดแต่ว่าเงินเดือนเพิ่มอีก 2,400 ล้านนี่เราไปทำข้อมูลจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีผมกลัวเวลาผมเลยเดี๋ยวช่วยโอเคความถดถอยข้อที่6ครับเงินอุดหนุนเด็กเงินอุดหนุนเด็กเล็กนะครับหลายคนท่องได้แล้วเด็กเรามีเด็ก0ถึง6ปีมี4ล้าน2แสนคนนะครับเข้าถึงเงินจำนวนนี้แค่ประมาณ2ล้าน2แสนคน600บาทต่อเดือนเข้าไม่ถึงอยู่2ล้านนะครับแล้วก็จากในจำนวนที่เขาจะให้เข้าถึงเฉพาะคนจนตกหล่นจากการคัดกรองมากถึง 30% นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเราติดตามกันจนคณะกรรมการเด็กและเยาวชนภายใต้การนำพรรคประชาธิปัตย์ครับมีนโยบายเกิดปั๊บรับแสนแต่4ปีที่ผ่านมาไม่รู้ว่าพรรคนี้หายไปไหนทำไมนโยบายที่เคยหาเสียงไว้จึงไม่เกิดขึ้นเลยเกิดปั๊บรับแสนขณะที่เงินเด็กนะครับ600บาทก็ไม่เกิดขึ้นแบบท่วนหน้านะครับมติกดช.บอกว่าต้องท่วนหน้านะครับและถ้าท่วนหน้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไม่เยอะครับในตอนนี้เราใช้อยู่ 16,000 ล้านเราจะเพิ่มขึ้นประมาณอีก 16,000 ก็เป็น 30,000 ล้านจะได้ทันทีนะครับความถดถอยอันดับ7ครับอันนี้ครับพวกเราเคยไปเรียกร้องเรื่องบำนาญประชาชนไหมครับทำอะไรกันมาบ้างครับเข้าชื่อเสนอกฎหมายไปประท้วงใช่ไหมครับ
ประท้วงอะไรฮะเนี่ยพวกก่อความวุ่นวายฮะอ๋อโอเคเรียกร้องสิทธิ์เรียกร้องว่าจะต้องมีบำนาญประชาชนเนาะทวนหน้าเท่าไหร่ครับถ้าไม่ทวนหน้าเอาไหมไม่เอานะโอเคฝีมือของนายกรัฐมนตรีคนนี้ครับไม่รับรองกฎหมายบำนาญฉบับประชาชนฉบับแรกไม่รับรองอีก4ฉบับไปชวนคุยกับพรรคการเมืองอีก4พรรคเขาปัดตกหมดครับกฎหมายการเงินจะต้องไปให้นายกรับรองนายกคนนี้ไม่รับรองกฎหมายบำนาญประชาชนเลือกตั้งครั้งนี้จะยังเลือกเขาไหมครับไม่ได้เอาแน่จริงเหรอจริงนะโอเคในขณะที่งบประมาณพอเราเปรียบเทียบดูครับพี่น้องเนี่ยข้อมูลอันนี้สำคัญงบประมาณข้าราชการประมาณ 900,000 คนนะครับเขามีงบอยู่ต้อง 320,000 ล้านเฉลี่ยแล้วรายหัวต่อคนนะครับ1คนเขาจะมี 30,000 บาทส่วนของประชาชนเราเนี่ยผู้สูงอายุวันนี้ของเรา12ล้านคนกว่าประมาณ 12.6 ล้านคนแต่ข้อมูลเมื่อปีที่แล้วประมาณ12ล้านเท่านั้นเองนะครับได้รับเบี้ยยังชีพประมาณ10ล้าน 8แสนคนใช้งบประมาณ 80,000 ล้านบาทเฉลี่ยแล้วผู้สูงอายุคนหนึ่งได้600บาทต่างกันกี่เท่าครับระหว่างข้าราชการกับประชาชนข้าราชการได้ 30,000 ประชาชนได้600 50เท่านะครับเนี่ยความจริงของประเทศนี้เขาบอกสวัสดิการพอบอกสวัสดิการประชาชนบอกไม่มีเงินพอเป็นสวัสดิการของข้าราชการเอ้าทำไมเงินมันมาได้อย่างไรนี่คือความที่เป็นความถดถอยนะครับข้อสุดท้ายแล้วครับความถดถอยอันดับ8ที่เกิดขึ้นชัดเจนมากเลยพี่น้องครับสังคมไทยเราตอนนี้อยู่ในผมคิดว่าหลายคนรู้สึกสิ้นหวังการเลือกตั้งกำลังจะมีมาแต่คิดว่ามันคงไม่นำไปสู่การแข่งแต่ผมไม่คิดอย่างนั้นเราจะมีการเลือกตั้งใหญ่2ครั้งในรอบ2ปีติดๆกันประเทศเราไม่ค่อยมีแบบนี้ครับปีนี้ไม่เกิน7ไม่วันที่7ก็วันที่14ไม่14ก็21พฤษภาเลือกตั้งแน่นอนคือเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ปีหน้าครับเรามีเลือกตั้งใหญ่อีกครับเลือกตั้งอะไรทราบไหมครับสวครับหมดวาระสักทีแผ่นดินจะได้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมคิดว่าเป็นช่วงสำคัญพอเราจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่เราก็นำเอาข้อเสนอนโยบายต่างๆที่ผมกำลังจะนำเสนอเนี่ยนะครับไปเสนอกับพรรคการเมืองช่วงเดือนที่แล้วไปมา14พรรคการเมืองหัวหน้าพรรคส่วนใหญ่ตอบรับนะครับกับข้อเสนอรัฐสวัสดิการนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในช่วงปีหน้าเมื่อมีการเลือกตั้งสว.ก็จะต้องมีการเตรียมการมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและก็นำไปสู่การที่เราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รัฐธรรมนูญทั้ง40 50 60ต้องบอกครับว่า40แม้มีความก้าวหน้าในทางการเมืองแต่ถ้าในทางสวัสดิการสังคมเนี่ยเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มี DNA ที่มีรากฐานความคิดเรื่องสงเคราะห์แต่อันนี้ผมจะยกตัวอย่างเรื่อง60นะครับรัฐธรรมนูญ60ที่เราจะต้องไปเปลี่ยนเพราะว่ามันเปลี่ยนจากสิทธิ์ที่เรามีเกิดมาเรามีสิทธิ์เลยในสิทธิสวัสดิการมันเปลี่ยนเป็นหน้าที่รัฐนั่นหมายความว่ารัฐจะทำหรือไม่ทำก็ได้นี่คือประเด็นหลักสำคัญแล้วก็เน้นระบบสงเคราะห์เข้าถึงสิทธิสวัสดิการไม่ถ้วนหน้าตัดสิทธิ์เสมอกันลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เข้าถึงสิทธิ์เฉพาะที่มีคำว่าผู้ยากไร้ด้อยโอกาสไม่มีรายได้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ผู้อยู่ในภาวะลำบากแต่คนทั่วไปเข้าไม่ถึงนะจะต้องพิสูจน์ว่าตัวเองยากไร้เหมือนกับทุกวันนี้ต้องพิสูจน์ว่าตัวเองยากจนจึงจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งที่มันเป็นสิทธิ์มันไม่ควรมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันควรเป็นบัตรรัฐสวัสดิการถูกไหมครับพี่น้อง
ุกคนเกิดมามันควรได้นี้เพราะมันเป็นสิทธิสวัสดิการมันไม่ต้องมาประทานจากฟ้าจากใครไม่ใช่สงเคราะห์แต่รัฐธรรมนูญ60เป็นรัฐธรรมนูญที่สงเคราะห์สวัสดิการสาธารณสุขเขาเขียนไว้ครับว่าเข้าถึงได้ฟรีนะแต่ต้องเป็นผู้ยากไร้แล้วใครอ่ะเป็นคนพิสูจน์ว่าผู้ยากไร้ก็รัฐบาลอีกเขาพิสูจน์ว่าให้เรายากไร้หรือไม่ยากไร้ก็ได้นะครับเรียนฟรีแค่12ปีนะครับอนุบาลถึงม.3นะครับจริงๆแล้วในรัฐธรรมนูญเรียนฟรีไม่ถึงมัธยมปลายแล้วก็บทบาทหน้าที่รัฐเขาบอกบทบาทหน้าที่รัฐให้รัฐช่วยเหลืออย่างเหมาะสมหรืออย่างเพียงพอมันคลุมเครือมากๆนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็น8ความถดถอยที่จะต้องนำสู่9ข้อเสนอของรัฐสวัสดิการที่เราไปนำเสนอกับพรรคการเมืองนะครับก็ตามนี้นะฮะเดี๋ยวอันนี้เนื่องจากอันนี้ก็เป็นภาพของรัฐธรรมนูญอย่างที่บอกนะฮะเรามีมาตราต่างๆมีประชากรกลุ่มเฉพาะมีสวัสดิการสังคมสวัสดิการในส่วนใหญ่จะถูกขยายด้วยคำว่าด้อยโอกาสผู้ยากไร้สีเขียวฮะผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ถ้ามีคำนี้จึงจะเข้าถึงสิทธิ์นะครับโอเคทีนี้มาดูชุดข้อเสนอรัฐสวัสดิการทั่วหน้าครับผมได้เดินสายไปคุยกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชลน่านหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยใครครับคุณหญิงสุดารัตน์หัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณสิริกัญญามีพรรคอะไรอีกฮะพรรคชาติไทยพัฒนารวมไทยสร้างชาตินี่พรรคใครฮะฮะไม่ไปครับตั้งใจไม่ไปครับพรรคนี้ปัดตกกฎหมายบำนาญ5ฉบับผมไม่ให้ค่าเลยนะคนนี้แล้วเราอย่าไปให้ค่าด้วยนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้จะต้องให้บทเรียนเขานะครับแล้วก็มีพรรคอะไรครับพรรคเพื่อชาติภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เพื่อไทยก้าวไกลทั้งหมด14พรรคเสรีรวมไทยใช่ครับโอเคทุกพรรคตอบรับเรื่องนโยบายรัฐสวัสดิการแต่ผมคิดว่าเราจะต้องทำให้เข้มข้นขึ้นช่วงนี้ครับเวลาเขามาหาเสียงถามเลยพี่น้องแรงงานนอกระบบถามเลยบำนาญท่วนหน้าไหมบำนาญ 3,000 ไหมพรรคนี้จะให้ไหมให้ท่วนหน้าไหมหรือให้แต่คนจนต้องถามเลยครับต้องปฏิบัติการแบบนี้เนาะพิสูจน์เอ้ยยังไงฮะพิสูจน์ความรวยตอนนี้คุณหญิงสุดารัตน์บอกไม่มีนะพิสูจน์ความจนต้องพิสูจน์ความรวยต้องพิสูจน์ความรวยต่างกันไหมครับก็ต่างอยู่เลยฮะนักการเมืองก็เวลาพูดก็จะพูดไปได้นะครับโอเคนะครับเราก็คิดว่าในกระบวนการของการเลือกตั้งเราคงต้องให้บทเรียนนะครับแล้วก็เราก็ต้องปฏิบัติการในการทำให้นโยบายต่างๆนะครับเป็นนโยบายของประชาชนนะครับในส่วนของเรานะครับมีข้อเสนอดามนี้นะครับที่ได้ไปคุยกับทางพรรคการเมืองต่างๆเรื่องแรกครับเรื่องเงินอุดหนุนเด็กมี3ข้อเงินอุดหนุนเด็กส่วนแรกคือ0ถึง18ปีนะครับเราใช้เกณฑ์เส้นความยากจนครับไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจนเส้นความยากจนประเทศเราตอนนี้ 2,800 บาทเราไปนำเสนอว่า0ถึง18ปีควรมีเงินอุดหนุนคนละ 3,000 บาทถ้า19ถึง22คุณเข้าเรียนมหาลัยมีเงินเดือนในการเรียนมหาลัยนั่นหมายความมีเงินในการเรียนมหาลัยเขาจะไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาใช้เกณฑ์เหมือนกันครับ 3,000 บาทและอันที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าศูนย์เลี้ยงเด็กครับเราพบว่าข้อมูลที่มีครับเด็ก0ถึง4ปี1ใน5คนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ผู้ใช้แรงงานจำนวนมากต้องส่งลูกไปให้กับพ่อแม่ในต่างจังหวัดนะครับในส่วนนี้เราคิดว่าควรมีศูนย์เลี้ยงดูเด็ก0ถึง3ปีตอนนี้มันมีตั้งแต่4ปีขึ้นไปนะครับก็เสนอตรงในส่วนนี้นะครับพรรคการเมืองต่างๆก็ดูเหมือนกับจะตอบรับข้อเสนอในเรื่องนี้แต่ตอบรับเริ่มจาก0ถึง6ปีนะครับในส่วนนี้นะฮะส่วนที่2ครับ
เป็นเรื่องการศึกษาการศึกษามี2 ส่วนครับเป็นการศึกษาก่อนมหาวิทยาลัยนะครับกับการศึกษาในช่วงมหาวิทยาลัยเราพบข้อมูลสำคัญว่าอัตราการศึกษาจะลดลงฮะตามระดับการศึกษาที่สูงขึ้นนะครับการเข้าเรียนมัธยมก็ลดลงพอเป็นมัธยมปลายก็ลดลงนะครับและมันมีความเหลื่อมล้ำระหว่างลูกคนจนกับลูกคนรวยในการเข้าถึงการศึกษานะครับในส่วนนี้นะฮะส่วนของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยไม่น่าเชื่อนะครับมหาวิทยาลัยประเทศเรามี100,000 ล้านครับงบสำหรับ83มหาวิทยาลัยใน100,000 ล้านเป็นเงินเดือนค่าเป็นเงินเดือนอาจารย์70,000 ล้านนะครับงบประมาณกระจุกตัวในมหาวิทยาลัยชั้นนำ5 แห่งครับในขณะที่ราชภัฏ38 แห่งมีอยู่ประมาณ 18,000 ล้านแต่มหาวิทยาลัยชั้นนำ5 แห่งมีอยู่ 35,000 ล้านนะครับข้อเสนอของเราครับเกี่ยวพันกับเรื่องสถานการณ์สำคัญกยศ.ตอนนี้นะครับสำหรับครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน 360,000 นักเรียนที่เข้าสู่กยศ.ทั้งหมดที่ตั้งมาแล้ว6,400,000นะครับในจำนวนนี้มีความเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษาคือมีคนที่กู้ยืมอยู่ในปัจจุบัน1,100,000นะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการชำระหนี้3,500,000นะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอของเราเพราะนั้นข้อเสนอของเราก็คือว่าการศึกษาที่ฟรีอยู่แล้วระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมนะครับให้พัฒนาให้ฟรีจริงตอนนี้ฟรีจริงไหมครับเนาะมันยังมีค่าต่างๆเราต้องการเห็นว่าให้มันฟรีที่แท้จริงส่วนการศึกษาระดับอุดมศึกษาเราก็เห็นว่าควรเรียนฟรีแต่ควรที่จะเป็นขั้นก็คือว่าควรจะมีกลไกกลางที่จะมาดูแลเรื่องหน่วยกิจให้มันไม่มีควบคุมค่าหน่วยกิจนะครับเพื่อไปสู่การเรียนฟรีนะครับอันที่3ก็ในการศึกษาในทุกช่วงวัยนะครับควรที่จะมีหลักสูตรที่รัฐกำหนดแล้วคนก็สามารถเข้าร่วมได้นะครับผมเหลือเวลาน้อยเรื่องหลักประกันสุขภาพครับหลักๆอย่างนี้ครับหลักประกันสุขภาพเรามีกองทุน3 กองทุนกองทุนหนึ่งคือประกันสังคมประมาณ 4,000 บาทกองทุนบัตรทอง 3,000 กว่าบาทกองทุนข้าราชการ 15,000 บาทรายหัวต่อคนต่อปีครับนะครับแต่ในส่วนของเมื่อเราลองดูแล้วนะครับเราพบว่ากองทุนต่างๆมันมียังมีความเหลื่อมล้ำอยู่เราจึงเสนอให้มีการรวมกองทุนเป็นกองทุนสุขภาพทั่วหน้าระบบเดียวที่ครอบคลุมประชากรทุกอาชีพครับในส่วนนี้นะครับส่วนต่อมาครับเรื่องที่อยู่อาศัยที่ดินที่อยู่อาศัยที่ดินจากข้อมูลที่เรามีนะครับเดี๋ยวนะฮะกลุ่มคนรายได้ปานกลางเข้าไม่ถึงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพรวมถึงผู้มีรายได้น้อยจากชุมชนแออัดนะครับหนี้สินของครัวเรือนด้านที่อยู่อาศัยอยู่ที่ 70,000 กว่าบาทคิดเป็นประมาณเกือบ 35% ของหนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือนนะครับที่อาศัยในเขตเมืองคงไม่ต้องพูดฮะว่าราคาสูงมากนะครับข้อเสนอของเราครับก็คืออัตราดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยและที่ดินการเกษตรขอให้ไม่เกิน 2% ในทุกวันนี้เราซื้อบ้านหลังละล้านเราจ่ายหนี้มากกว่าล้านครับเราจ่ายดอกเบี้ยมากกว่าล้านนะครับเราขอให้ลดดอกเบี้ยในส่วนนี้ลงส่วนที่2 สร้างที่อยู่อาศัยให้เช่าครับโดยสัมพันธ์กับการปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับอันที่3ก็เป็นเรื่องอยากให้มีราคาโครงสร้างราคาและโครงสร้างค่าเช่าไม่รู้ว่าทำได้หรือไม่อย่างไรแต่อยากให้มีโดยให้เชื่อมโยงกับค่าเฉลี่ยรายได้ในพื้นที่นะครับต่อมาครับผมคิดว่าคนที่อยากสร้างเนื้อสร้างตัวอายุประมาณ 18-28 ควรที่จะมีงบอุดหนุนเพื่อให้เขามีที่อยู่อาศัยอาจจะตั้งไว้ที่ประมาณ 10% ของรายได้เฉลี่ยครัวเรือนประเทศเราตอนนี้ประมาณ 27,000 ก็คือสนับสนุนเขาประมาณเดือนละ 2,700 ในช่วง 18-28 ปีเพื่อก่อร่างสร้างตัวเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็เรื่องที่ดินก็เป็นเรื่อง
ภาษีอัตราก้าวหน้าธนาคารแผ่นดินโฉนดชุมชนและปฏิรูปที่ดินนะครับงานและรายได้ครับเรื่องหลักก็จะเป็นเรื่องของค่าจ้างพื้นฐานที่ดูแลครอบครัวได้นะครับปรับตามเงินเฟ้อทุกปีค่าจ้างแรงงานให้มีการปรับขึ้นตามอายุการทำงานเราเข้างาน20ปีอยู่ในระบบสิ่งทอเนี่ยไม่ปรับขึ้นเลยไม่ได้ต้องปรับตามอายุการทำงานสิทธิ์ลาคลอดครับมารดา180วันให้ดูแลเขาสัมพันธ์กับพัฒนาการของเด็กเนาะแล้วก็แม่นะครับส่วนของคนที่ดูแลบุตรอาจจะเป็นพ่อหรือญาติหรือใครก็ตามให้ดูแลบุตรได้90วันนะครับลดชั่วโมงการทำงานเป็น40ชั่วโมงแล้วก็ลงนามอนุสัญญาเพื่อสร้างการรวมตัว ILO 8798นะครับเรื่องประกันสังคมครับมีอยู่3ส่วนด้วยกัน 2-3 ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือว่าประกันสังคมที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับเราอยากให้มีการพัฒนาสิทธิประโยชน์อันนี้เบี้ยยังชีพนะครับให้มีการพัฒนาสิทธิประโยชน์นะครับมาตราดูนะฮะด้านซ้ายมาตรา33 39 40ทางเลือก1 40ทางเลือก2 40ทางเลือก3ต่างกันสิทธิประโยชน์ในส่วนนี้นะครับเราอยากที่จะให้มีการพัฒนาสิทธิประโยชน์ทุกมาตรานะครับให้มากขึ้นและเพดานเงินสมทบตั้งแต่ก่อตั้งประกันสังคมมาไม่เคยปรับขึ้นเลยอยู่ที่ 15,000 บาทใครที่อยากจะปรับขึ้นเป็น 20,000 หรือ 30,000 เพื่อให้เขามีเงินบำนาญมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าที่จะมีการปรับขึ้นเพราะฉะนั้นเราจึงอยากให้มีสิทธิประโยชน์ปรับสิทธิประโยชน์นะครับแล้วก็มีระบบระบบประกันสังคมนะครับที่มีการปรับสิทธิประโยชน์แล้วก็ประกันสังคมที่มีเป็นระบบทั่วหน้านะครับบำนาญครับก็พูดไปบ้างแล้วเนาะคือการพัฒนาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ600ถึง 1,000 เป็นระบบบำนาญประชาชนนะครับอันนี้ก็ปรับตามเงินเฟ้อแล้วก็จ่ายตรงให้ประชาชนผ่านกรมบัญชีกลางนะครับข้อ8นะครับก็มีสถานการณ์ของประชากรกลุ่มเฉพาะครับคนพิการนะครับLGBT กลุ่มเพศสภาพต่างๆพนักงานบริการเซ็กเวิร์กเกอร์ชาติพันธุ์ชนเผ่าและก็สตรีนะครับข้อเสนอของเรานะครับก็คือเบี้ยความพิการใช้เกณฑ์เส้นความยากจนเหมือนกันครับที่ 3,000 บาทแล้วก็มีเรื่องกายอุปกรณ์นะครับที่ยังเข้าไม่ถึงรวมทั้งผู้ช่วยคนพิการนะครับที่คิดว่าจะต้องมีจัดสรรมานะครับให้มากขึ้นให้เพียงพออันที่2ครับกระบวนการข้ามเพศควรเป็นสิทธิ์ในสปสช.อันที่3พนักงานบริการชนเผ่าพื้นเมืองคนไร้บ้านต้องเข้าถึงสวัสดิการสังคมเงินอุดหนุนสวัสดิการผ้าอนามัยและประจำเดือนของสตรีครับเดือนละ200บาทนะครับประมาณเดือนละ200บาทสำหรับสตรีอายุ12ถึง45ปีนะครับในช่วง33ปีคูณแล้วนะครับเกือบ 7-80,000 บาทนะครับผ้าอนามัยนะครับเพราะฉะนั้นตรงในส่วนนี้นะครับแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของขนส่งสาธารณะสร้างพื้นที่สาธารณะต่างๆแล้วก็มีเรื่องประเด็นทำแท้งต้องปลอดภัยด้วยนะครับในทุกวันนี้จริงๆทำแท้งสามารถทำได้นะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของสถานบริการต่างๆนะครับที่ยังไม่เปิดให้มีการทำแม้ว่าถูกกฎหมายก็ตามในช่วงเวลากำหนดนะครับอันนี้แล้วก็ในกรณีที่เขาจะต้องการตั้งคันต่ออันนี้ยังไม่ถูกดูแลในเรื่องนี้นะครับเรื่องสุดท้ายครับภาษีและงบประมาณเดี๋ยวคิดว่าอาจารย์อาจจะได้มาช่วยมองนะครับแต่โดยสรุปภาพอันนี้เป็นภาพรวมเนาะสวัสดิการประชาชนถ้าเทียบเป็นเหรียญ100เหรียญสำหรับงบประมาณสวัสดิการประชาชนมี14บาทสวัสดิการข้าราชการมี15บาทถ้ารวมเงินเดือนข้าราชการอีก25บาทก็จะเป็น40บาทนะครับอันนี้คือคงเป็นภาพผมคิดว่าอยากให้เป็นภาพจำของพวกเราว่าจริงๆงบประมาณไม่ใช่ไม่มีเพียงแต่ว่าเราจะจัดลำดับความสำคัญที่ไหนนะครับแล้วก็ข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปภาษีนะครับก็มี 3-4 ประเด็นอยากเห็นภาษีความมั่งคั่งครับเก็บภาษีคนรวย 3.5% ของเศรษฐี 1% นะครับก็มีประมาณการนะครับอันนี้อาจารย์สัทธรรมประมาณการไว้นะครับอันที่2พัฒนาภาษีผลได้จากทุน Capital Gains Tax กำไรจากการลงทุนตลาดหลักทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์อันที่3เรื่องภาษีอัตราก้าวหน้าครับอันที่4เรื่องการปรับปรุงการลดหย่อนภาษีแล้วก็จัดลำดับความสำคัญของงบประมาณเช่นเรื่องกระทรวงกลาโหม
นะครับให้มีการจัดความสำคัญเรื่องงบประมาณและการปฏิรูประบบราชการนะครับแล้วก็ท้ายสุดอันนี้ก็คิดว่าภาษีที่เก็บได้โอเคจะถ่ายรูปใช่ไหมฮะเดี๋ยวมีให้อะไรฮะโอเคครับเดี๋ยวมีในไลน์ให้เนาะโอเคครับแล้วก็ท้ายสุดโอเคครับอายันนะท้ายสุดท้ายครับเคยมีนายมตีคนหนึ่งครับพูดว่าคนจนไม่เสียภาษีจริงไหมครับนี่แหละครับคือภาพจริงของประเทศเราคนที่เสียภาษีนะครับภาษีที่ได้มากที่สุดคือภาษีมูลค่าเพิ่มเนาะ800,000 ล้านนะครับอันนี้คือภาษีที่ได้จากทุกคนและถือว่าเป็นภาษีถดถอยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะได้มาคุยเรื่องระบบภาษีอยู่แล้วผมคงไม่ใช้เวลาในส่วนนี้นะครับก็คิดว่าทั้งหมดนะครับที่ได้นำเสนอนะครับก็จะเป็น8สถานการณ์สำคัญที่เป็นสถานการณ์ความถดถอยนะครับแล้วก็9ข้อเสนอนะครับตามนี้นะครับข้อเสนอของเราก็คิดว่าเดี๋ยวท่านอาจารย์ก็จะได้มาเพิ่มตัวข้อมูลต่างๆนะครับสำหรับผมก็พบกันใหม่ครับเมื่อมีการเลือกตั้งส.ส.และส.ว.ไม่ได้จะไปเป็นส.ส.กับส.ว.แต่ต้องไปเสนอนโยบายเขานะครับแล้วก็เราคงร่วมกันผลักดันนะครับในการขับเคลื่อนรัฐสวัสดิการต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ